นี่เลยคือธรรมะในเวลาเนี่ยมันโทรมลงธรรมะมันไม่โทรมหรอกความเข้าใจของคนมันโทรมลงไปจากธรรมะธรรมะมันยังยืนอยู่อย่างเก่าถ้าปฏิบัติธรรมะทุกวันนี้มันก็ยังดีอยู่อย่างเก่านั่นแหละใจเรามันไม่กล้าจะทำเลยนี่เห็นธรรมะมันเป็นอาสาพิษซะแล้วนะสารธรรมเพื่อมวลชนโดยพระโพธิญาณเถระชาสุภัทโธ